หนึ่งอย่างที่เราได้ยินเป็นมาตรการก็คคือรับว่าถ้าเกิดว่าไปเมาแล้วขับแล้วเกิดอุบัติเหตุต้องขึ้นศาลมาตรการหนึ่งก็คือจะต้องได้ไปห้องดับจิตเป็นการทัศนศึกษาทนัะศนศึกษาที่ไม่น่าไปสักเท่าไหร่นะเป็นยังไงคก็แล้วแต่นะหลังจากที่มีนโยบายออกมาแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับจังหวัดแรกครับที่มีการนําร่องไปแล้วนะครับคือที่จังหวัดศรีสะเกดครับคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกดครับได้นําตัวของผู้ที่ถูกคุมประพฤติคดีเมาแล้วขับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมานะครับตามคําสั่งศาลไปทัศนศึกษาที่ห้องดับจิตเป็นแห่งแรกของประเทศไทยแต่อย่างที่คุณพิญพัฒน์บอกนี่อาจจะไม่ใช่การทัศนศึกษาที่น่าไปสักเท่าไหร่นะครับทั้งนี้ครับนางณัฐการเหมัฏฐิติผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษครับนำผู้ถูกคุมประพฤติจากคดีเมาแล้วขับซึ่งถูกตำรวจจับกุมดำเนินคดีในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาและศาลสั่งให้คุมประพฤติ94คดีครับและมารายงานตัวกับทางสำนักงานทั้งหมดเนี่ย94คนด้วยกันสำนักงานคุมประพฤติเนี่ยได้จัดเป็นทริปนะฮะไปทัศนศึกษาที่โรงพยาบาลศรีสะเกษจำนวน60คนครับเพื่อไม่ให้เกิดความแออัดในโรงพยาบาลมากเป็นเวลา2ชั่วโมงอย่างที่เห็นในภาพนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลองไปฟังบรรยากาศไปดูเสียงไปฟังเสียงกันนะครับมองครั้งแรกก็คือ1เราไม่เคยทํา2พวกนี้ก็ไม่เคยเห็นว่าในโรงพยาบาลผลพวงของเขาเป็นยังไงนอกจากเขาเมาแล้วขับเขาบอกเขาไม่เมาไม่เมาใช่ไหมแต่ก็ขับแล้วผลมันเป็นยังไงเราคิดว่าวัตถุประสงค์หลักนิดเดียวก็คือ1ให้เขาไปเห็นภาพพจน์ที่ภาพที่แท้จริงแล้ว2ให้เขารู้ให้เขาสำนึกถึงว่าการกระทำถึงแม้เขาไม่ทำแต่คนอื่นทำที่ผลจากการขับรถประมาทนี่มันเป็นยังไงบ้างและเขาอาจจะได้สำนึกได้คิดว่าจะสำนึกได้คิดได้นะคะ